มนุษย์พยายามค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลมานานหลายปีที่ดวงจันทร์ยูโรปาดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีซึ่งได้จุดประกายความหวังให้กับเหล่านักดาราศาสตร์โดยเชื่อกันว่าที่นี่ซุกซ่อนความลับอันน่าตื่นเต้นไว้ใต้ผิวน้ำแข็งอันหนาวเหน็บที่แม้จะถูกห้อมล้อมด้วยรังสีอันตรายและอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์แต่ยูโรปากลับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่สุดในการสำรวจอวกาศของมนุษยชาติมาร่วมไขปริศนาของดวงจันทร์ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตแห่งนี้กันครับหนึ่งกาลิเลโอผู้ค้นพบยูโรปาการศึกษายูโรปาเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี1979เมื่อยาน Voyager 1เคลื่อนที่ผ่านดาวพฤหัสบดีและถ่ายภาพยูโรปาได้อย่างชัดเจนภาพที่ได้นั้นเผยให้เห็นพื้นผิวที่เรียบเนียนอย่างน่าประหลาดปราศจากหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ดังเช่นที่มักพบได้ทั่วไปบนดวงจันทร์ดวงอื่นๆนี่เป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่าอาจมีกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ยังคงดำเนินอยู่บนดวงจันทร์ดวงนี้ความจริงแล้วยูโรปาถูกค้นพบมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ปี1610โดยกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเขาค้นพบยูโรปาพร้อมกับดวงจันทร์อีก3ดวงของดาวพฤหัสบดีซึ่งต่อมาดวงจันทร์ทั้ง4ได้รับการขนานนามร่วมกันว่าดวงจันทร์กาลิเลียนโดยชื่อของดวงจันทร์ยูโรปานั้นมาจากเจ้าหญิงฟินิเซียในเทพนิยายกรีกซึ่งถูกซุสที่แปลงร่างเป็นวัวสีขาวลักพาตัวไปซึ่งมีลักษณะที่ตรงกับพื้นผิวสีขาวสว่างของดวงจันทร์ดวงนี้ในปี1995หรือ16ปีหลังจากเริ่มต้นศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาอย่างจริงจังยานกาลิเลโอได้เดินทางมาจนถึงระบบดาวพฤหัสบดีและใช้เวลาถึง8ปีในการศึกษาทั้งดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์และบรรดาดวงจันทร์บริวารเครื่องวัดสนามแม่เหล็กของยานกาลิเลโอได้ตรวจพบสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนยูโรปาซึ่งเป็นผลมาจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กดาวพฤหัสบดีข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าต้องมีชั้นที่นำไฟฟ้าได้อยู่ใต้พื้นผิวของยูโรปาและอยู่ลึกลงไปเพียงไม่กี่10กิโลเมตรเท่านั้นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งสมมติฐานเรื่องมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งที่กลายเป็นประเด็นที่น่าตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาในปัจจุบัน2. อาจมีน้ำมากกว่าโลกถึง2เท่าดวงจันทร์ยูโรปามีลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจหลายประการพื้นผิวของมันถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาแต่มีบริเวณที่เป็นสีน้ำตาลแดงปรากฏอยู่ทั่วไปเมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องวัดสเปกโทรมิเตอร์ตรวจสอบพบว่าลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเกลือที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบกรดซัลฟูริกหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียก็เป็นได้การทดลองล่าสุดที่ห้องปฏิบัติการขับเคลื่อนจรวด JPL พบว่าเกลือทะเลเมื่อถูกรังสีเข้มข้นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่พบบนดวงจันทร์ยูโรปานี่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใต้ผิวน้ำแข็งของยูโรปาอาจมีมหาสมุทรน้ำเค็มขนาดมหึมาที่อาจลึกถึง60ไมล์หรือราว100กิโลเมตรซึ่งลึกกว่ามหาสมุทรที่ลึกที่สุดบนโลกถึง10เท่านั่นหมายความว่ายูโรปาอาจมีปริมาณน้ำมากกว่าโลกถึง2เท่านอกจากนี้ยูโรปายังมีพื้นผิวที่เรียบที่สุดในบรรดาวัตถุแข็งทั้งหมดในระบบสุริยะโดยไม่มีภูเขาหรือยอดเขาสูงพื้นผิวที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นและบนพื้นผิวที่เรียบนี้มีรอยแตกขนาดใหญ่ที่ยาวถึง 3,000 กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาหลายเท่าแม้ว่าพื้นผิวของยูโรปาจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ160องศาเซลเซียสตลอดเวลาแต่กระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดความร้อนภายในดวงจันทร์ซึ่งความร้อนนี้อาจเพียงพอที่จะรักษาสถานะของมหาสมุทรให้เป็นของเหลวได้ปรากฏการณ์นี้คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นบนไอโอดวงจันทร์อีกดวงของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีภูเขาไฟปะทุมากที่สุดในระบบสุริยะ 3. มหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งทฤษฎีเกี่ยวกับมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์ยูโรปาได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานหลายประการนอกจากการตรวจพบสนามแม่เหล็กแล้วลักษณะพื้นผิวที่เรียบและมีรอยแตกเป็นเส้นโค้งที่เรียกว่าไซคลอยก็เป็นหลักฐานสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารอยแตกเหล่านี้เกิดจากการที่เปลือกน้ำแข็งถูกดึงและหดตัวเป็นจังหวะตามแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีมหาสมุทรอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งเท่านั้น
นอกจากนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลยังเคยตรวจพบสิ่งที่อาจจะเป็นน้ำพุพุ่งออกมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปาซึ่งคล้ายกับที่เคยพบบนดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์ปรากฏการณ์นี้ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าอาจมีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการค้นพบว่าน้ำพุเหล่านี้อาจพุ่งสูงถึง200กิโลเมตรจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปา 4. ความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตประเด็นที่น่าตื่นเต้นที่สุดของการศึกษาดวงจันทร์ยูโรปาคือมีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นแม้ว่าพื้นผิวของยูโรปาจะถูกรังสีรุนแรงจากดาวพฤหัสบดีแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารังสีนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวอนุภาคพลังงานสูงที่พุ่งชนพื้นผิวยูโรปาอาจทำให้โมเลกุลของน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกันเป็นสารประกอบใหม่เช่นฟอร์มาลดีไฮด์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งอาจจะเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตใต้พื้นผิวได้นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมใต้ผิวน้ำแข็งของยูโรปากับปล่องไฮโดรเทอร์มอลในมหาสมุทรลึกบนโลกซึ่งเป็นแหล่งที่พบระบบนิเวศที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเหล่านี้อาศัยแบคทีเรียที่ใช้แร่ธาตุจากปล่องไฮโดรเทอร์มอลเป็นแหล่งพลังงานแทนแสงอาทิตย์หากมีระบบคล้ายกันนี้บนดวงจันทร์ยูโรปาก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์เช่นกันนอกจากนี้การค้นพบว่ายูโรปามีชั้นบรรยากาศบางๆที่ประกอบด้วยออกซิเจนเป็นหลักแม้จะบางมากแต่ก็มีความหนาแน่นมากกว่าชั้นบรรยากาศบนดวงจันทร์ของโลกนี่ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจในการค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะออกซิเจนเป็นธาตุสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด 5. ความท้าทายในการสำรวจแม้ว่าดวงจันทร์ยูโรปาจะเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจแต่การสำรวจก็เต็มไปด้วยความท้าทายรังสีรุนแรงรอบดาวพฤหัสบดีเป็นอุปสรรคสำคัญยานอวกาศที่เข้าใกล้จะมีอายุการใช้งานเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นด้วยเหตุนี้ภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์ส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจจึงวางแผนที่จะโคจรรอบดาวพฤหัสบดีแทนที่จะโคจรรอบดวงจันทร์ยูโรปาโดยตรงและจะบินเฉียดใกล้ยูโรปาเป็นระยะเพื่อเก็บข้อมูลนอกจากนี้การเจาะทะลุชั้นน้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรเพื่อสำรวจมหาสมุทรใต้พื้นผิวก็เป็นความท้าทายทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ย่อท้อแต่กลับกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการสำรวจยานยูโรปาคลิปเปอร์จะติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงกล้องความละเอียดสูงที่สามารถถ่ายภาพพื้นผิวยูโรปาได้ละเอียดถึงระดับครึ่งเมตรต่อพิกเซลและเครื่องวัดสเปกโทรกราฟที่จะช่วยตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีของพื้นผิวและบรรยากาศของยูโรปานอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสภาพอากาศบนดวงจันทร์ยูโรปาได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจคือการที่ยูโรปาหมุนรอบตัวเองช้ามากโดยใช้เวลา 3.55 วันในการหมุนรอบตัวเอง1รอบซึ่งเท่ากับเวลาที่ใช้โคจรรอบดาวพฤหัสบดีพอดีทำให้มันหันด้านเดียวเข้าหาดาวพฤหัสบดีตลอดเวลานี่อาจส่งผลต่อการกระจายตัวของความร้อนและการเคลื่อนที่ของมวลน้ำใต้พื้นผิวซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นไปได้ในการมีสิ่งมีชีวิตยานยูโรปาคลิปเปอร์ได้ออกเดินทางสู่ห้วงอวกาศไปเมื่อวันที่14ตุลาคมปี2024โดยจะต้องใช้เวลาเดินทางราว6ปีไประยะทางประมาณ 2,900 ล้านกิโลเมตรจึงจะไปถึงดาวพฤหัสบดีเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งใจไว้โดยคาดว่าจะเดินทางไปถึงในปี2030และถ้าหากการค้นพบสิ่งมีชีวิตบนยูโรปาเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไม่เพียงแต่จะตอบคำถามที่ว่าเราโดดเดี่ยวในจักรวาลหรือไม่แต่ยังจะเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงในขณะที่เรารอคอยข้อมูลใหม่ๆจากภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์ความลับของยูโรปายังคงท้าทายจินตนาการของเราและกระตุ้นให้เราตั้งคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าผลการสำรวจจะออกมาอย่างไรการเดินทางเพื่อไขปริศนาของยูโรปาก็จะเป็นบทเรียนล้ำค่าเกี่ยวกับความพยายามของมนุษย์ในการเข้าใจโลกรอบตัวและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาล